สวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง Mute the Dark นะครับก็จะมาแนะนำวิธีนะครับการเพิ่มเบอร์บัญชีครับเข้าไปในระบบของตัว Shopee นะครับเมื่อเข้ามาในตัว Shopee แล้วนะครับเข้าเซลเลอร์ครับคือด้านหลังแล้วใช่ไหมเราล็อกอินเข้าร้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าหน้า Shopee Profile นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะที่มันมีเมนูด้านข้างนี้เยอะๆนะที่เห็นนี่นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้ามาที่ Bank Account ของเราด้านล่างนี้นะฮะเมื่อเรากด Bank Account เสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดของที่เราล็อกอินตัวเซลเลอร์1รอบนะครับก็เข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วคนมักจะติดที่หน้านี้นะเพราะว่าเวลาตอนที่เรากด Add Bank Account ไปแล้วนะครับมันจะถามเราว่าเราชื่อเต็มว่าอะไรแล้วก็ IC number นะไปหาข้อมูลนะ IC number มันคืออะไรนะครับหาไม่เจอนะครับถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะเขียนไว้เลยว่าเป็นบัตรประชาชนนะครับแต่สำหรับคนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเขียนว่า IC number แล้วมันไม่รู้คืออะไรมันก็คือบัตรประชาชนนั่นเองนะครับในกรณีที่เราต้องการแอดเบอร์บัญชีนะเบื้องต้นเราต้องทำการเพิ่มคล้ายๆเพิ่มชื่อเครื่องเรียกเป็นการยืนยันตัวตนของเราก่อนนะครับก็คือเราก็ใส่ชื่อไปครับของบัญชีที่เราจะไอ้นั่นนะครับของคนที่เราจะทำการแอดไปนะครับเสร็จแล้วก็กด next ครับหลังจากนั้นเข้ามาแล้วนะครับเราก็เพิ่มเบอร์บัญชีที่เราต้องการได้เลยนะครับเพียงง่ายๆแค่นี้นะครับแบงก์ก็เลือกเลยครับว่าเราจะใช้แบงก์ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เลือกธนาคารได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกแบงก์ไหนนะครับในกรณีนี้ผมก็เป็นแบงก์นี้นะฮะพิมพ์เบอร์บัญชีเรียบร้อยนะครับเราก็กด next ต่อไปได้เลยครับมันก็จะขึ้นหน้าจอในการยืนยันนะฮะข้อมูลของเรานะว่าถูกต้องไหมนะครับทั้งตัวตนของเราเองแล้วก็ตัวบัญชีที่เราจะทำการสมัครนะครับก็กด next ไปครับเรา verify ตัว password ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้มันจะเป็น OTP มันชื่อมันจะส่งมาทางโทรศัพท์นะครับเราก็กดดูได้นะครับครับเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยครับมีเบอร์บัญชีแล้วเบอร์บัญชีนี้ก็จะเป็นเบอร์บัญชีที่เวลาเราขายของให้ในทางในกับ Shopee นะครับเขาก็จะสามารถโอนเงินเข้ามาในบัญชีนี้ได้เมื่อเราทำการเรียกร้องให้เขาโอนเงินกลับเข้ามาหาเรานะเมื่อเราขายของได้นะครับเพียงง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมนะครับมีอะไรดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้กันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ